มีหลายคนไม่รู้นะคะว่าน้ำต้มผักนี่มีประโยชน์บำรุงพืชผักให้แข็งแรงโตเร็วใบเขียวงามพร้อมกับขับไล่นอนแมลงเพี้ยแป้งเพี้ยไฟไรแดงต่างๆที่มารบกวนกัดกินใบต้นไม้ของเราค่ะหม้อเดียวสุดคุ้มค่ะทั้งบำรุงกำจัดศัตรูพืชหายเกลี้ยงในพริบตาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะพบกันอีกเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมนะคะต้มผักแล้วนำน้ำไปไหนคะส่วนมากเราทิ้งไปใช่ไหมคะต่อไปนะคะน้ำต้มผักเนี่ยอย่าทิ้งนะคะมีประโยชน์ต่อการบำรุงต้นไม้มากๆนะเขามีทั้งแคลเซียมมีวิตามินนะคะมีประโยชน์ต่อการบำรุงต้นไม้มากแล้วบางชนิดนะคะผักบางชนิดที่เรานำมาต้มเนี่ยสามารถขับไล่ศัตรูพืชพวกหนอนแมลงได้อีกต่างหากนะคะโดยเฉพาะผักที่มีรสฝาดแล้วก็ขมค่ะอย่างเช่นมะระนะคะมีประโยชน์มากๆใบสะเดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะยอดสะเดารับประทานผักแล้วอย่าทิ้งน้ำค่ะนำมาทำแบบนี้พืชโตเร็วนอนแมลงหายเกลี้ยงเลยค่ะผักส่วนครัวหลายชนิดมีประโยชน์มากๆค่ะต่อการบำรุงร่างกายนะคะหลังจากที่เรานำมาต้มแล้วเนี่ยน้ำที่เหลือๆเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมันก็จะเป็นแหล่งรวบรวมนะคะทั้งวิตามินเกลือแร่ต่างๆที่มีประโยชน์นะคะต่อการบำรุงพืชต้นไม้ของเรามากๆนะคะได้ทุกชนิดเลยค่ะแถมยังบางชนิดนะคะช่วยขับไล่ศัตรูพืชอย่างเช่นนอนเพี้ยต่างๆได้ดีอีกต่างหากนะคะโดยเฉพาะที่มีรสฝาดรสขมนะคะอย่างเช่นสะเดามะระหรือไม่ก็หัวปลีนะคะมีประโยชน์ต่อการบำรุงพืชทำให้พืชแข็งแรงโตเร็วใบเขียวงามนะคะช่วยกำจัดโรครากเน่าขนเน่าได้อีกต่างหากค่ะต่อไปอย่าทิ้งนะคะหลังจากที่เราทิ้งให้เย็นแล้วเรียบร้อยมาทำตามนี้เลยค่ะไปค่ะน้ำซาวข้าวนะคะจะเป็นข้าวเหนียวข้าวเจ้าข้าวกล้องได้หมดเลยเขาจะมีวิตามินนะคะมีธาตุเหล็กเสริมสร้างให้พืชแข็งแรงโตเร็วใบเขียวงามค่ะทำให้ดินดีดินร่วนซุยนะคะปรับปรุงดินทำให้ดินมีธาตุสารอาหารเพิ่มมากขึ้นพืชก็จะโตเร็วแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคไม่ค่อยเกิดโรคใบเหลืองรากเน่าขุ่นเน่านั่นเองค่ะต่อไปค่ะผงชูรสโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะคะไปช่วยกระตุ้นระบบรากค่ะต้นไหนทรุดโทรมไม่แข็งแรงใบไม่เขียวงามนะคะใช้ผงชูรสนะคะกระตุ้นได้เลยรากฝอยแตกดีกระจายดีก็จะดูดซึมซับสารอาหารนะคะไปเลี้ยงลำต้นเลี้ยงใบแตกยอดใบดีต้นก็จะแข็งแรงเขียวงามไวค่ะน้ำซาวข้าวเทลงไปเลยน้ำซาวข้าวไม่ถึงใช้ประมาณ2ลิตรค่ะถ้ามีไม่ถึงไม่เป็นไรเติมน้ำลงไปได้นะคะผงชูรสค่ะประมาณ1ช้อนชาคนเลยค่ะสามารถใช้ร่วมกับปุ๋ยหมักชนิดอื่นๆก็ได้นะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะน้ำหมักมูลวัวอะไรเงี้ยได้หมดเลยค่ะก็เพิ่มประสิทธิภาพไปนะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องผสมน้ำนะนำไปราดลดลงดินหรือว่าฉีดพ่นทางใบได้เลยค่ะได้แล้วเรียบร้อยเราก็ไปใช้บำรุงพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับได้ทุกชนิดเลยค่ะใครปลูกกะเพรานะคะไม้แตกยอดใบต้นไม้แข็งแรงใบเหลืองนะคะลดเลยกะเพราจะแข็งแรงใบใหญ่นะคะแตกยอดเป็นพุ่มแบบนี้เลยค่ะใช้บำรุงบอนสีได้ไหมคะแม่จิ๋มได้นะคะนี่เพชรพันล้านค่ะแตกยอดแตกใบแทงหลอดเร็วมากนะคะกระตุ้นการแทงหน่อค่ะนี่เห็นไหมคะมีหน่อขึ้นมาแล้วเราก็จะได้มีต้นไม้ที่แข็งแรงโตเร็วค่ะลดเลยบำรุงทางดินแล้วนะคะมาบำรุงทางใบกันบ้างนะคะพร้อมกับป้องกันพวกเพี้ยนะคะไปไล่เพี้ยแป้งเพี้ยไฟไรแดงได้ง่ายๆเลยคือน้ำต้มผักที่เราต้มไว้นะคะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพด้วยน้ำยาล้างจานค่ะยี่ห้อไหนก็ได้นะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะคนเลยค่ะน้ำต้มผักนะคะโดยเฉพาะน้ำต้มสะเดานะคะแล้วก็น้ำต้มยอดมะระนะคะเขาจะออกขมๆนะ
ช่วยขับไล่เพี้ยแป้งเพี้ยไฟไรแดงได้เป็นอย่างดีเลยนะคะมดหายเกลี้ยงในพริบตาเลยค่ะได้แล้วก็ใส่กระบอกฉีดนะคะไปฉีดพ่นกำจัดแล้วก็บำรุงพร้อมกันเลยค่ะไม่ฉีดพ่นทางใบได้ไหมคะแม่จิ๋มนะคะราดลงดินเลยได้ไหมได้ค่ะมดที่อยู่ตามกระถางเนี้ยค่ะใช้สูตรนี้ได้เช่นกันค่ะแล้วไปฉีดพ่นทางใบได้เลยหรือตรงไหนที่มีมดมีเพี้ยนะคะจัดการเลยค่ะเป็นสูตรง่ายๆนะคะต่อไปน้ำต้มผักมีประโยชน์มากอย่าทิ้งนะมาดูวิธีใช้กันนะคะคุณผู้ชมเห็นใบกุหลาบแมงจิ๋มไหมบุ้งค่ะเย็นๆค่ำๆนะคะคุณผู้ชมฉีดพ่นไว้เลยค่ะอันนี้เป็นต้นใหม่ที่แมงจิ๋มเพิ่งตัดแต่งกิ่งนะคะยังมาไม่ถึงค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ฉีดพ่นไว้เรื่อยๆนะคะเขาก็ยังไม่กินค่ะบอนสีค่ะกำลังงามเลยค่ะคุณผู้ชมเห็นคะแตกยอดใบต้นแข็งแรงมากคุณผู้ชมเห็นตัวแดงๆไหมคะอยู่ตรงก้านเขาเนี่ยโอ้โหเต็มไปหมดเลยเนี่ยค่ะเพี้ยค่ะเพี้ยไฟนะคะเดี๋ยวก็จะดูดน้ำเลี้ยงนะบอนสีจะทิ้งไปเร็วมากเนื้อตามกกเต็มเลยโอ้ฉีดพ่นเลยค่ะถ้าระบาดเยอะมีเยอะนะคะก็สัปดาห์ละ 1-2 ครั้งได้เลยนะคะเนี่ยตามต้นเพียบเลยค่ะพริกมะเขือใช้ได้หมดเลยนะคะตามใบติดมือมาเลยค่ะนี่โอ้โหนี่แหละค่ะเดี๋ยวก็หายไปในพริบตาเลยค่ะคุณชมอย่าปล่อยไว้นะคะบอนสีทิ้งใบเร็วมากค่ะเริ่มไต่หนีแล้วค่ะอยู่ข้างบนนะคะเริ่มลงมาข้างล่างแล้วเห็นไหมคะขยับตัวกันแล้วนะคะฉีดพ่นหนักๆเลยค่ะเริ่มน้อยลงแล้วค่ะคุณผู้ชมนำวิธีนี้นะไปกำจัดแมลงได้นะคะต่อไปน้ำต้มผักที่มีรสชาติฝาดๆขมๆอย่าทิ้งนะคะมีประโยชน์มากมายเลยค่ะกล้วยไม้นะคะในกระถางกล้วยไม้มีมดไหมนะคะถ้ามีจัดการด้วยสูตรนี้ได้เลยค่ะกระถางนี้มีไม้นะคะนี่ทับทิมเม็ดเล็กค่ะโอ้โหคุณชมดูนะคะเพียบเลยค่ะหูเยอะมากเลยนะคะมดค่ะมดด้วยเต็มไปหมดเลยค่ะเนี่ยทั้งมดทั้งเพี้ยเลยค่ะจัดการเลยคุณชมอยากเห็นผลเร็วนะคะแล้วก็ให้เขาไปไวๆนะใช้แบบราดรถเลยค่ะฉีดพ่นไม่ทันใจเนาะฉีดพ่นไม่ทันใจนะคะคุณชมก็ลดเลยค่ะเนี่ยเคลงไปแบบนี้เลยนะคะให้น้ำขังสักครู่เลยเนี่ยเขาจะหายไปเร็วมากเดี๋ยวค่อยมาดูผลกันนะคะทิ้งไว้สักครู่ค่ะไม่ต้องกลัวนะคะต้นไม้ไม่ตายไม่เป็นอันตรายค่ะมาดูค่ะไม่ถึง1นาทีนะคะมาดูกันว่าเป็นอย่างไรนะคะอันนี้แบบรวดเร็วทันใจค่ะเห็นไหมคะหายเกลี้ยงเลยค่ะเกือบหมดเลยนะคะเนี่ยถ้าเราปล่อยไว้นะก้านเขาก็จะเน่าแบบนี้เลยนะคะเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมโอ้โหเต็มเลยค่ะนี่แหละสาเหตุนะคะที่ทำให้บอนสีของเราทิ้งใบเร็วค่ะ
รีบไปสังเกตดูเลยในกระถางของใครนะคะมีลักษณะแบบนี้บ้างให้รีบไปดูเลยค่ะตามกกตามก้านมีไอ้ตัวแดงๆไหมน้ำตาลนะคะตัวเล็กๆไหมนะคะแล้วรีบจัดการเลยค่ะรู้แล้วอย่าทิ้งนะคะน้ำต้มผักมีประโยชน์มากๆทั้งบำรุงนะคะช่วยกำจัดศัตรูพืชนะคะใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยค่ะต้มผักอย่าทิ้งนะคะนำมารดบำรุงต้นไม้งามมากๆเลยค่ะแม่จิ๋มบอกว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe สากูชาแนลด้วยนะคะหากมีข้อสงสัยอยากสอบถามนะคะคอมเมนต์มาได้เลยค่ะหรืออยากจะแนะนำสูตรดีๆให้กับเพื่อนๆนะคะก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ